นี้มีที่โชคดีที่สุดคือนั่นก็คือพวกเรานี่แหละนะได้แสวงหาสัจธรรมแล้วได้มาพบสัตบุรุษโชคดีหนักหนาแล้วนะเขาบอกคนที่โชคดีเนี่ยพุทธเจ้าท่านตรัสไว้3ประเภทหรืออะไร1การได้เกิดมาเป็นมนุษย์โชคดีที่สุดนะเพราะคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ใช่ง่ายนะ2ได้รักษาชีวิตไว้อยู่จนกระทั่งบัดเนี้ยเพราะบางคนไม่ทันแก่ก็ตายไปก็เยอะแล้วใช่มั้ยเออยังมีรักษาชีวิตอยู่นะ3ได้พบพุทธศาสนานะแม้พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานไปแล้วก็ตามแต่ศาสนาที่เป็นสัจธรรมยังอยู่อาตมายังนึกว่าอาตมาโชคดีแม้มาไม่ได้เกิดทันพระพุทธเจ้ายังได้มาเจอพ่อท่านได้มาเจอพระโพธิสัตว์เนี่ยอาตมาถือว่าโอ้โหชีวิตนี้โชคดีที่สุดละอาตมาฟังพ่อท่านเมื่อเร็วๆเนี่ยตอนนี้อาตมาฟังมากฟังพ่อท่านนี่ฟังจริงๆเลยเพราะว่าอาตมาถือว่าหนึ่งเวลาของชีวิตของอาตมามีน้อยแล้วธรรมะของพ่อท่านดีๆทั้งนั้นเลยเยอะแยะเลยที่ยังไม่ได้ฟังก็เลยต้องรีบฟังทั้งกลางวันกลางคืนเลยนอนหลับยังฟังเลยคิดดูว่านั้นบอกว่าไงรู้ไหมคุณรู้ไหมพระพุทธเจ้ากว่าจะได้มาบังเกิดในโลกมนุษย์เนี่ยมันยากแค่ไหนกี่หมื่นกี่แสนกับนะกับหนึ่งเท่าไหร่โอ้โหมันรับเวลาไม่ได้เลยคือบอกโอ้โหยากมากนะโอกาสที่จะมีพระพุทธเจ้ามาบังเกิดในโลกมนุษย์ก็ขนาดอะไรดาบทอะที่มาทำนายตอนที่พระเจ้าประสูติอะพอเจอปุ๊บคือฤาษีตัวเนี้ยรู้ลักษณะของมหาบุรุษอ่ะพอเห็นที่แรกเนี่ยร้องไห้เลยสักพักนึงก็หัวเราะเลยพระราชบิดาก็สงสัยเอ๊ะฤาษีตัวนี้แปลกฮะเดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวร้องไห้แล้วกราบทารกได้ไงขนาดผู้หลักผู้ใหญ่ในราชวงศ์ยังต้องกราบฤาษีอ่ะท่านก็บอกว่าเหตุที่ท่านร้องไห้ก็เพราะว่ามีคนมีบุญมาเกิดแล้วเนี่ยเสียดายที่ท่านมีอายุอยู่ไม่ถึงตายซะก่อนที่ผู้มีบุญคนนี้จะบรรลุธรรมใช่ไหมเสียดายมากเลยแล้วก็ที่ดีใจหัวเราะก็เพราะว่ายังได้เกิดมาทันตอนที่ยังแม้จะเป็นทารกอยู่ก็ตามคือคนดูบุคลิกดูลักษณะมหาบุรุษเป็นเขาก็จะรู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะฤาษีระดับนั้นแล้วเขาย่อมมีญาณมีปัญญาอะไรของเขาตัวเองไม่เจอไม่สามารถที่จะได้ทันนะก่อนจะเจ้าสายทิฏฐะจะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยตัวไม่ทันอุตส่าห์ให้หลานนะบวชรอไว้เลยนะถ้าเจ้าชายสิทธะออกบวชเมื่อไหร่บรรลุธรรมเมื่อไหร่ให้ไปบวชกับพระพุทธเจ้ายังอุตส่าห์ฝากหลานไว้เลยให้หลานรอไว้เลยเนี่ยเขาคนโบราณเขาขนาดนั้นเลยเห็นคุณค่าของสัจธรรมอสิตดาบทใช่ไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนึกๆแล้วโอ้พวกเรานี่อาตมาว่าพวกเรานี่ยังไม่เห็นเพชรของพ่อท่านกันนะจริงๆยังไม่เห็นเพชรกันจริงถ้าเห็นเพชรกันจริงยอมทิ้งบ้านหมดละเชื่อไหมมาอยู่กับพ่อท่านหมดละมาอยู่บ้านล่างกันหมดละยังทิ้งไม่จริงยังทิ้งไม่ได้ทิ้งไม่ลงไม่ใช่ดูถูกอะดูไม่ผิดเลยนะแต่ก็อย่าไปไอ้นั่นตัวเองมากเกินไปนะต้องดูตามกาละจังหวะนิดเดียวครับขัดจังหวะหน่อยขออภัยครับคือที่ท่านพูดมา7หรือ89พวกเนี่ยที่ว่าไม่สามารถเข้าถึงธรรมเลยผมคิดเข้าข้างตัวเองหน่อยนะครับเข้าข้างตัวเองหน่อยผมก็โชคดีคนหนึ่งเพราะว่าท่านที่กล่าวมาที่7แบบ7จำพวกเนี่ยคือว่าไม่โอกาสที่จะเข้าถึงธรรมได้เลยแต่ตอนนี้ผมอยากจะทราบว่าที่ท่านพูดเมื่อสักครู่เนี่ยมาก่อนแล้วท่านจะเทศในเรียนโลกุตตรธรรมก็เอามาพูดในค่ายโบสถ์ที่ผมว่าเป็นเรื่องจริงนะครับคนที่ท่านกล่าวมาเนี่ยไม่มีโอกาสได้เลยเพราะว่ามันมีสิ่งอื่นบังตอนนี้ผมจะถามว่าอันนี้มันเป็นข้อสูตรในจากพระไตรปิฎกหรือว่ามาจากไหนครับมีในพระไตรปิฎกมีในพระไตรปิฎกจะมาจดด้วยเป็นเรื่องจริงเลยครับดูแล้วยากมากคนที่ผมก็ถือว่าผมเป็นคนโชคดีครับท่านขอโอกาสกับท่านเชิญอย่างที่ท่านพูดหรืออาสิงคุณพูดนะคะแค่คนที่แบบเป็นพวกมีเปรตมีโมหะหรืออสุรกายอะไรพวกนี้ค่ะไม่มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนเลยหรอคะอ๋อถ้าเขาอยู่ในภูมิอย่างนั้นนะโอกาสเปลี่ยนยาก
นอกจากว่าเขาจะบำเพ็ญต่อเพราะคนเรามันก็มีไอ้สภาวะพวกนี้มาบางคนก็โกรธมาง่ายๆแต่ทีนี้มันขึ้นอยู่กับวาสนาบารมีของเขาด้วยนะว่าเขาจะเปลี่ยนได้ไหมถ้าเปลี่ยนไม่ได้เขาก็ดักดานอยู่อย่างนั้นน่ะนะมันไม่ตายตัวไม่แน่นอนหรอกโอกาสเปลี่ยนได้แต่เขาจะเปลี่ยนได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับกุศลหรือวิบากที่ท่านบอกด้วยใช่ไหมคะที่ว่าสามสเตจที่ท่านบอกสมมุติว่าเราอาจจะยังโชคเราอยู่ในสถานะทำวิญญาณเป็นเปรตหรือเป็นอสุรกายแต่ถ้าเราจะเช็คตัวเองว่าหลังจากที่เรามาเจอธรรมะแล้วเนี่ยในสามสเตจที่ท่านบอกวันนี้ก็คือการที่จะเช็คได้ว่าเราหลุดจากใช่พวกเรานั้นหรือเปล่ากายะใหญ่ๆของเราอย่างนั้นหรือเปล่าใช่อย่างนั้นได้ไหมคะอาจจะเปลี่ยนได้เป็นบางคนเท่านั้นน่ะคนที่มีบารมีมาเก่านะเขาก็เปลี่ยนได้แต่คนที่บารมีมันไม่ถึงมันก็เปลี่ยนไม่ได้เหมือนกันมันมีเยอะแยะเลยอ่ะนะเทศเท่าไหร่ก็เท่านั้นมันก็อย่างนั้นนะก็มีเยอะแยะไปใช่ไหมจะเปลี่ยนได้หรือไม่ได้เนี่ยมันไม่ตายตัวมันไม่แน่แต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้มันยากมากนี่ไงพระพุทธเจ้าก็มีสิ่งที่แม้พระองค์ก็ทำไม่ได้ขนาดพุทธเจ้านี่ยังทำไม่ได้3อย่างอะไรรู้ไหมคือมีมานพไปเห็นพุทธเจ้าโอ้พระเจ้านี่นะมีอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชมีเมตตาสูงอะไรฮะทำไมไม่โปรดให้คนบรรลุธรรมให้มันหมดล่ะนะ มันไม่หมดหรอกเหมือนกับพุทธเจ้าบอกว่าพระองค์ชี้ทางให้แล้วเนี่ยมันจะไปถึงไม่ถึงมันจะขึ้นอยู่กับผู้นั้นจะเดินไปหรือเปล่าถ้าคุณไม่เดินคุณก็ไปไม่ถึงใช่ไหมนะ3อย่างที่พระพุทธเจ้าแม้พระพุทธเจ้าก็ทำไม่ได้คือไม่สามารถโปรดสัตว์ที่ไม่มีวาสนาต่อพระองค์นะคือไม่ได้เคยมีวาสนาเกี่ยวกันเลยนะโปรดไปถ้าก็เท่านั้นนะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงกรรมของสัตว์ได้คือกรรมของใครสร้างมายังไงคุณก็ต้องรับกรรมอย่างนั้นไปนะแต่ก็ไม่ใช่จะจำนนเท่านั้นนะก็คิดดูอย่างพระโมคคัลลาก็มีกรรมเก่าหนักมานะอนันตริยกรรมยังไม่ได้เป็นพระโมคคัลลาเป็นสาวกเบื้องซ้ายเลยใช่ไหมมันก็ไม่ใช่ตายตัวทีเดียวแต่ก็ต้องเป็นไปตามกรรมอยู่ดีแม้เป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายในที่สุดก็ต้องถูกโจรฆ่าตายไปตามวิบากไม่สามารถโปรดสัตว์ได้ทั้งหมดทั้งสิ้นได้หากไว้ไร้ซึ่งวาสนาไร้ปัจจัยสืบพันธุ์นะก็ไม่สามารถโปรดได้4ประการที่พุทธเจ้าทำไม่ได้มีอีก4ประการนะมีผู้ถามพระองค์ว่าในเมื่อพระองค์มีเมตตามีอิทธิฤทธิ์อยู่อันนี้ตรงนี้ทำไมยังมีคนที่ลำบากอยู่ทำไมไม่ช่วยเขาไม่ได้พระองค์ตอบว่าแม้เราจะมีฤทธิ์นะฤทธิ์หมายความมีอนุสาสนีปาฏิหาริย์นะแต่มี4ประการที่เราก็ทำไม่ได้คือไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงวิบากกรรมได้วิบากกรรมของใครของมันเปลี่ยนไม่ได้หรอกนะปัญญาก็ให้กันไม่ได้นะขอให้สินพุทธมีสมองดีความจำดีให้กันได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้ต้องฝึกฝนเอาเองมันที่จะเกิดปัญญาความสิวิไลของธรรมะนะคือความประเสริฐนะความดีความสูงส่งของธรรมะเนี่ยไม่สามารถจะสื่อทางภาษาได้นะอย่างอาตมาบอกท่านมามีสภาวะอะไรบางอย่างซึ่งไม่สามารถบอกเป็นภาษาได้นะแต่มันเป็นความรู้สึกเป็นสภาวะเป็นอารมณ์มันสบายเนี่ยอาตมาก็ไม่รู้จะสื่อภาษายังไงนะว่ามันสบายมันปลอดโปร่งมันโล่งมันเบาก็พูดได้แค่นี้นะไม่สามารถที่จะสื่อภาษาได้ความจริงแท้แห่งจักรวาลต้องใช้การปฏิบัตินะหนทางเดียวเท่านั้นนะเพื่อพิสูจน์ความจริงคนไม่มีวาสนาที่ดีกับเรานะจะฟังธรรมไม่รู้เรื่องไม่สามารถเข้าถึงนะเราก็โปรดเขาไม่ได้นะมันขึ้นอยู่สติปัญญาบารมีวาสนาท่านครับขออนุญาตมันถึงตรงนี้พอนึกถึงกรรมนิดนะครับท่านประมาณนั้นเจ้าใช่ช่วยไม่ได้นอนทั้งคืนฟังทั้งคืนคุยกันทั้งคืนนะยังไม่รู้ว่าเป็นพระพุทธเจ้าเลยพระเจ้าบอกก็ไม่ได้เดี๋ยวพระเจ้าจะบอกว่าเป็นพระเจ้าไม่ได้ก็เดี๋ยวอกแตกเดี๋ยวกรรมนิดอกแตกตายเพราะมันก็มีกรรมเป็นนิดกรรมนิดเนี่ยเข้าใจไหมถึงเรียกกรรมนิดมีแต่กรรมเป็นนิดมันจะไม่ฟังธรรมะอะไรมันก็คิดแต่เรื่องกรรมเรื่องราคาอะไรมันก็อย่างนั้นแหละ
มีอยู่เพียง2สิ่งเนี่ยที่หาที่สิ้นสุดไม่ได้รู้ไหมอะไรหาที่สิ้นสุดไม่ได้เลย1จักรวาลรู้ไหมในจักรวาลในไอ้ยูนิเวอร์แซลไอ้กาแล็กซี่ต่างๆมันมีกี่กาแล็กซี่ถ้าคนเข้าใจเรื่องจักรวาลนะมันไม่มีที่จบไม่มีที่สิ้นสุดเลยมันไปอู้ไม่รู้ถึงไหนถึงไหนเลยใช่มั้ย1จักรวาล2อะไรรู้มั้ยความโง่เขลาของมนุษย์โอ้โหนักความโง่เขลาของมนุษย์นี่ก็ไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกันมันก็โง่ดักดานไปอย่างนั้นแหละครับมีอยู่ครั้งหนึ่งนะอันนี้ดีนะมีอยู่ครั้งหนึ่งไหนๆวันนี้ว่าจะเล่านิทานแล้วเดี๋ยวนี้เล่านิทานนี่เต็มที่เลยนะมันจะได้ไม่ซ้ำไม่เบื่อนะมีอยู่ครั้งหนึ่งอันนี้เอาตามความจำก็น่าผิดถูกไม่รับประกันนะมีอยู่ครั้งหนึ่งแย่งกันนิมนต์พระพุทธเจ้าให้ไปเสวยพระกยาหารที่บ้านระหว่างเศรษฐีกับนางคณิการู้จักนางคณิกาไหมโสเภณีนะรู้ครับระหว่างเศรษฐีกับนางคณิกาซึ่งนางคณิกาเนี่ยใกล้จะเสียชีวิตอยู่นะทีนี้พระโมคคัลลานี่ต้องตัดสินพระโมคคัลลานะเนี่ยนะซึ่งเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายซึ่งมีฤทธิ์เนี่ยจะทำไงตัดสินยังไงดีเพราะเศรษฐีเนี่ยนิมนต์ไว้ก่อนนะแต่ทีนี้นางคณิกานี่ก็ใกล้จะตายแล้วอยากจะขอลัดคิวอ่ะอยากให้พระเจ้ามาโปรดก่อนได้ไหมนะพระโมคคัลลาก็เลยต้องไปต่อรองกับเศรษฐีว่าเนี่ยขอให้นิมนต์ให้พระพุทธเจ้าไปโปรดนางคณิกาก่อนได้ไหมเพราะก็จะตายวัน2วันนี้แล้วนะให้เศรษฐีรอสัก7วันได้ไหมอะไรเงี้ย เศรษฐีบอกงี้นะบอกว่า อ้าวได้แต่ท่านต้องรับรองนะขอ3อย่างท่านจะยอมได้ไหมนะพระโมคคัลลาบอกขออะไร3อย่างนะเศรษฐีบอก1ชีวิตเราเนี่ยจะมีชีวิตอยู่ครบภายใน7วันเนี้ยชีวิตเรายังอยู่นะ2สมบัติของเราเนี่ยนะจะไม่วิบัติจะมีสมบัติอยู่เหมือนเดิมเนี่ยภายใน7วันเนี้ยนะยอมรับไหมรับได้ไหม3ศรัทธาเราเนี่ย จะยังคงอยู่นะภายใน7วันเนี้ยนะพระโมคคัลลารับรองรับรับรองได้ไหมพระโมคคัลลาจะบอกว่าไงรู้ไหมเรารับรองได้แค่2ข้อนะคือ1ชีวิตท่านเนี่ยคือพระโมคคัลลามีญาณมีความอย่างรู้มีฤทธิ์นะรู้ว่าชีวิตของเศรษฐีเนี่ยไม่ตายภายใน7วันนี้หรอกยังมีชีวิตอยู่แน่ก็รับรองได้ข้อ1นะแล้วทรัพย์สมบัติของเศรษฐีก็ยังคงอยู่ไม่หายไปไหนแน่ภายใน7วันเนี้ยก็รับรองได้2ข้อแต่ข้อ3เนี่ยพระโมคคัลลาบอกว่าเรารับรองไม่ได้เพราะจิตใจคนมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาแม้แต่ศรัทธาก็ตามอาจจะเสื่อมได้โยมว่าจริงไหมมันไม่แน่เลยนะก็คิดดูขนาดเป็นสมณะแล้วยังศึกเลยนะยังไม่แน่ยังเปลี่ยนทิศทางไปเลยไปสามนงสามนิ้วไปติ๊กต็อกอะไรนู่นอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นมันยังเปลี่ยนแปลงได้นะแล้วภาษาอะไรจิตใจเนาะอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนี่เล่าให้ฟังอ้าวขั้นสลับสับสักถามไหมการปฏิบัติธรรมแล้วชีวิตเปลี่ยนไปอันนี้ต้องเปลี่ยนไปอย่างสมาธิด้วยใช่มันจะเปลี่ยนอย่างนี้ที่ว่าชีวิตเปลี่ยนไปคือเช่นอะไรดูไหมยกตัวอย่างว่าเราปฏิบัติธรรมมาถูกทางแล้วเนี่ยชีวิตมันเปลี่ยนไปยังไงเช่นแต่ก่อนเนี่ยมันขี้โกรธอารมณ์ฉุนเฉียวโมโหง่ายความโกรธมันน้อยลงนี่เปลี่ยนไหมเปลี่ยนละนะจะเริ่มเข้าใจคนอื่นมากขึ้นจะตัดสินผิดถูกอ่ะน้อยลงแต่ก่อนเนี่ยแกผิดฉันนี่ถูกตัดสินก็พวกเลยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยตัดสินอะไรใครอย่างนั้นเร็วละนะมันจะมีอารมณ์อรวยเขาบอกให้อ่านใจอ่านจิตก่อนที่จะไปอ่านผิดอ่านถูกมันเริ่มคิดละชีวิตเปลี่ยนละเนี่ยเปลี่ยนไปในทางสมาธิอะไรอย่างเงี้ยมันเปลี่ยนไปทางที่ดีนะไอ้เปลี่ยนลึกกว่านั้นเนี่ยอันนี้พูดกันยากว่าจิตใจมันปลอดโปร่งแค่ไหนมันปลอดโปร่งแค่ไหนมันโล่งแค่ไหนมันเบามันสบายมันเหมือนอยู่ในห้องที่แหมมันอากาศมันสดชื่นอยู่อย่างนั้นนะนะอันนี้ยังแค่ข้อเปรียบเทียบนะแล้วจริงๆมันลึกกว่านั้นมันอธิบายเป็นภาษาไม่ได้นะอย่างที่บอกอ่ะ
ความลึกของสัจธรรมมันอธิบายเป็นภาษายากเข้าใจไม่ได้เอาเป็นแค่นี้นะจะเห็นความเลวของเรามากขึ้นเห็นความดีของผู้อื่นมากขึ้นแต่ก่อนไม่มีแต่เห็นความดีของเรามากขึ้นเห็นแต่ความเลวของคนอื่นมากขึ้นนี่ก็เปลี่ยนละนะแสวงหาความสุขแบบกามคุณน้อยลงไอ้เรื่องกินสูบดื่มเสพอะไรต่างๆเนี่ยลดน้อยลงแล้วนี่ก็เปลี่ยนละอย่างเงี้ยนะจะเริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยๆปฏิบัติธรรมถ้าถูกที่ถูกทางชีวิตเปลี่ยนละจะมีสมาธิในการทำงานมากขึ้นทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะสนใจแต่เรื่องละกิเลสไม่ค่อยสนใจเรื่องที่จะให้มีกิเลสนี่ก็เปลี่ยนละแต่ก่อนนี่โอ้พูดแต่เรื่องกิเลสอย่างนั้นแหละจะไปดูหนังที่โรงไหนดีเรื่องอะไรดีตอนนี้ขุนพันธ์อะไรภาค3กำลังเข้านะอะไรอย่างเงี้ยนะอยากจะไปลองดูไหมยังโยมชีวิตเปลี่ยนไปเรื่องการสื่อสารคนน้อยลงใช่แต่การที่เข้ามาพูดคาจะทำให้เราไม่ทุกข์ใจความสื่อสารน้อยลงความปล่อยวางเก่งขึ้นนี่ก็ทำให้เราทุกข์น้อยลงด้วยมันจะทุกข์น้อยลงเพราะความสื่อสารความยังไม่รู้จักปล่อยวางเนี่ยมันตรวจทำให้ทุกข์นะแล้วก็เรื่องที่บอกว่าเราไม่สามารถที่จะปลดใครได้เลยเรื่องธรรมะเนี่ยก็โยมคิดว่าในยุคนี้ยุคโซเชียลเนี่ยโยมก็จะสังเกตเวลาเขาโพสต์ไลน์โพสต์เฟซหรือการตั้งคำถามในกลุ่มธรรมะเนี่ยค่ะว่าคนคนนี้เราควรที่จะพูดต่อเรื่องธรรมะกับใครได้แค่ไหนใช่ก็ดูว่าเออมันพอจะสื่อกันได้ไหมพอจะคุยกันได้ไหมพอจะแลกเปลี่ยนกันได้ไหมมันต้องดูประมาณตอนนั้นเขายังมั่นถือมั่นของเขาอยู่นะคุยกันแล้วทะเลาะกันถกเถียงกันเรื่องมากเรื่องอะไรเนี่ยหยุดเลยหยุดที่เราอย่าไปต่อเลยเสียเวลาเอาคุยกันเขาเรียกทิฏฐิเสมอกันศีลเสมอกันไงนะมันที่จะคุยกันได้มันที่จะอยู่ด้วยกันได้ศีลเสมอกันคือว่าศีล5ก็เสมอกันศีล5เหมือนกันอะไรเงี้ยศีล8ก็เสมอศีล8เหมือนกันมีสมาธิในศีลเหมือนกันน่ะนะอย่างนี้เรียกศีลเสมอกันทิฏฐิเสมอกันคือมีความเข้าใจในเรื่องของสัจธรรมนะไม่ผิดเพี้ยนไม่ไปนอกเรื่องนอกราวไปเดรัจฉานวิชาอะไรพวกนั้นประมาณนั้นนะอย่างนี้เป็นต้นเดี๋ยวลองถ้าเราไปถามผมถามคนเดียวนะครับขอโอกาสเชิญก็ฟังธรรมมาบางทีก็สับสนเหมือนกันนะครับเรื่องคำว่ากิเลสมันก็มีโลภโกรธหลงใช่ไหมครับที่ได้ยินมาเบื้องต้นทีนี้พอไปดูในเจโตปริยญาณเนี่ยมีคำว่าราคะมาเพิ่มมีราคะโทสะโมหะทีเนี้ยไอ้โลภะมันหายไปมันมีคำว่าราคะขึ้นมาก็เลยอยากจะให้ท่านชี้แนะนะครับว่ามันเป็นยังไงนี่แสดงว่าใหม่มากเลยนะยังใหม่มาโลภะกับราคะมันก็อยู่ตระกูลเดียวกันแหละราคะความดูดอะลักษณะของการดูดจะให้ได้มาเป็นเจ้าเข้าเจ้าของอะราคะแต่ราคะนี่แค่ไปเน้นในเรื่องกามเรื่องราคะแต่โลภะนี่มันคลุมหมดเลยไงคลุมหมดอยากได้ใครมีไอ้โน่นไอ้นี่อะไรต่ออะไรนะคือตระกูลของกิเลสเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านแบ่งไว้3ตระกูลตระกูลโลภะโทสะโมหะนะ3ตระกูลเนี่ยแล้วจะมาแบ่งอีกโลภะก็มีราคะไอ้ต่ออะไรพวกนี้อยู่ในโลภะนะโทสะพยาบาทอะไรนี่กับโทสะทั้งนั้นแหละสายผลัดไม่ค่อยเอามาอย่าให้ไปไกลๆเลยพวกที่เราไม่ค่อยชอบพวกโทสะนะคุณให้รู้อาการของจิต2อย่างเนี้ยโลภะกับโทสะเมื่อนั้นน่ะคุณจะพ้นโมหะเข้าใจไหมเพราะนั้นโมหะนี่มันคือความที่เรารู้เข้าใจในสิ่งเหล่านั้นเราพ้นโมหะนะหรือความหลงอย่างอื่นก็แล้วแต่ก็เป็นโมหะทั้งนั้นน่ะหลงอะไรหลงมันมีหลงเหลือหลงไหลหลงอะไรหลายๆหลงตระกูลหลงอ่ะเราไม่ได้เตรียมไว้หลงตัวนั่นแหละตระกูลหลงโมหะอวิชชาต่างกันนะโมห
ผ่านวิชาแต่รวมๆแล้วมันก็เหมือนกันมันก็อันเดียวกันคล้ายๆกันคล้ายๆกันแต่โมหะเนี่ยนะโมหะเนี่ยคือยังพอรู้ธรรมะบ้างนะแต่รู้ผิดทางเป็นมิจฉาทิฐิไปคนละทางเลยไปคนละทิศเลยเนี่ยพวกโมหะไปคนละทิศเลยนะเพราะท่านสอนมาทิศนี้แต่มันจะไปทิศเนี้ยพวกโมหะนะแต่อวิชชาเนี่ยคือไม่รู้ธรรมะเลยนะไม่รู้เลยรู้แต่โลเขาเรียกอะไรโลกจินตารู้แต่เรื่องที่คุณเรียนมาต่อให้เป็นด็อกเตอร์มันก็จะรู้แต่วิชาที่เขารู้เขาเรียนมาแต่เรื่องของธรรมะไม่กระดิกหูเลยนี่เรียกว่าอวิชาก็ต่างกันนิดหน่อยตรงนี้เองครับเข้าใจนะเข้าใจแล้วครับเอออ่ะดีผมขออนุญาตถามต้องทำใช่ไหมครับเอาเลยเอาเลยคือผมเนี่ยผมมันไม่ทราบว่าจะเป็นมูลกาลักษณะที่ว่าเป็นคนที่ยินดีในการนอนนะครับคือเป็นคนที่หลงไหลเพราะว่าตรงตกเย็นเนี่ยจะมันก็ไม่ค่อยไปสังคมเช่นที่บ้านโน้นวันนี้เขาบอกเชิญไปโน่นที่นี่ผมก็ไม่ค่อยไปคือผมจะเสพในการนอนหลับแล้วหลับแล้วก็ชนิดที่ว่าไม่ตื่นเลยไม่ตื่นสายคือให้มันไปยินดีในการนอนมากๆเลยไม่ชีวิตเลยไม่อยากไปวุ่นวายกับเรื่องนอนอันนี้มันเป็นลักษณะของกามที่เราไปติดการนอนนะครับหมายถึงนอนกลางคืนนะครับไม่ใช่กลางวันนะครับคือมันจะชอบหลงไหลเพราะถึงเวลานอนสุดโอ้ยฉันได้นอนอีกแล้วหรือฉันได้พักผ่อนแล้วอะไรเพราะว่ามันจะไปติดการนอนหลับอันนี้เป็นกามสินพุทธเล่ามานี่ธรรมะจะตอบไม่ได้เพราะธรรมะก็เป็นเหมือนกันจริงจริงเออพอถึงตกเย็นตกทุ่มนึงเนี่ยมันเริ่มอยากจะนอนแล้วเห็นที่นอนแล้วรู้สึกว่าโอ้การนอนนี่เป็นความสุขที่สุดของเราแล้วเพราะมันไม่มันเป็นสภาวะธรรมตอนหนึ่งสินพุทธคือคนเราพอมันเลิกเบื่อกามเบื่ออะไรต่ออะไรแล้วเนี่ยนะมันก็เหลือตัวสุดท้ายแล้วทีเนี้ยมันไม่เอาแล้วมันก็จะติดอยากจะอยู่สงบสบายสบายจะหลับท่าเดียวเลยแล้วหลับง่ายด้วยนะมันเป็นความมันเป็นความโชคดีของคนอย่างหนึ่งคนที่หลับง่ายถือว่าโชคดีนะสินพุทธบางคนเนี่ยโหหลับยากหลับเย็นแล้วก็ไม่เคยฝันหลับสนิทตื่นมาไม่เพียไม่อะไรดีก็ถือว่าโชคดีแล้วติดอันนี้ติดไว้ก่อนไม่เป็นไรหรอกเอาเถอะนะเพราะเหมือนกันธรรมะก็เป็นเหมือนกันมันมีความสุขกับการนอนเลยนะแต่ต้องให้เป็นมื้อเป็นคราวนะสินพุทธไม่ใช่อาตมาตามใจอย่างเดียวคืออยากนอนก็นอนนอนก็คือนอนตื่นก็คือตื่นต้องให้ได้อย่างนี้ตื่นก็คือตื่นไม่ใช่ไม่ตื่นแล้วยังมางัวเงียนะจะนอนไม่รู้จักเวลาเวลานี้ไม่ใช่นี่ติดละนิทาลามตาละอย่างเงี้ยนะจะติดเกินไปติดนอนเกินไปเนิ่นช้าเห็นได้อาตมานึกอาตมาก็ดีว่ามันไม่ทุกข์มากกว่าเวลานอนมันหลับง่ายจริงนะเผลอปุ๊บเดียวไปละดิ่งลงไปละถือว่าความโชคดีคนที่นอนไม่หลับในทรมานคนที่นอนไม่หลับในทรมานใครเคยนอนไม่หลับบ้างล่ะมันกระสับกระส่ายบอกไม่ถูกเลยใช่ไหมแต่รัชกาลก็เสียงสินค่ะตัวดิฉันเองนี่เลยค่ะนอนหลับแต่จิตมันคิดตลอดเลยว่าเดี๋ยวเราจะต้องตื่นขึ้นไปใส่บาตรตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยคอยกังวลนะคะแล้วก็ทำให้นอนไม่หลับคือเหมือนจะหลับแต่รู้สึกตัวตลอดเลยค่ะอย่าไปนั่งเกินไปตั้งกำหนดหัดตั้งกำหนดไว้จะตื่นเมื่อไหร่ต่อมาตั้งกำหนดเองยังได้เลยนะเริ่มได้แล้วแต่ก่อนไม่ได้เลยหลับแล้วหลับไปเลยเดี๋ยวนี้ถึงเวลาปุ๊บจะตื่นเมื่อไหร่มันก็ตื่นส่วนใหญ่ตื่นตีสองตีสามจนเป็นปกติอ่ะมันเคยตีสองตีสามชักไม่อยากนอนแล้วมันนอนได้เต็มเพราะคือจิตมันตั้งได้มันกำหนดดูคือเรารู้ว่าเราจะต้องตื่นนะเดี๋ยวเราต้องทำภารกิจโน่นนี่อะไรมันจะเป็นของมันโดยอัตโนมัติโยมไม่ต้องไปคิดกังวลจนนอนไม่หลับมันก็เวลามันยังมาไม่ถึงกูจะไปกังวลทำไมใช่ไหมบางครั้งไปหาหมอแล้วต้องบอกเลยให้ยาคลายกังวลมา ต้องกินยาเลยโอ้ยไม่ต้องหรอกไปกินทำไมไปปรึกษาสิเขาว่าถึงแล้วก็โอ้ยอยู่ที่ลมหายใจอยู่ที่ลมหายใจเราสิตั้งคิดเรื่องอื่นพอแล้วรู้แล้วว่าเราจะต้องตื่นตอนนั้นขึ้นมามันจะเกินเลยไปบ้างอะไรไปบ้างเอาวะมันก็ทำไงได้หรือไม่ก็ต้องตั้งนาฬิกาปลุกเอานาฬิกาปลุกจะช่วยได้เยอะดีกว่าไปกินยาแต่ก็ตื่นก่อนทุกทีก็ไม่เป็นไรเพราะโยมไปกังวลไป
ไปกังวลกับมันมากเกินไปนี่สายวิตกกะวิตกกังวล